กระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งคราวนี้ด้วยนะคะด้วยมีการสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดไปดูแลเรื่องค่าครองชีพราคาสินค้าเกษตรในจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง20จังหวัดและมีการส่งสายตรวจเข้าไปคุมเข้มป้องกันพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมผู้บริโภคค่ะพลเอกชัดชัยสาลีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดไปดูแลค่าครองชีพราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง20จังหวัดอย่างใกล้ชิดและจะเร่งเปิดโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศนำสินค้าจำเป็นไปจำหน่ายในราคาถูกกว่าตลาดในร้านค้าสหกรณ์เครือข่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนะคะขณะที่การบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผ่านโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนนัดพิเศษที่ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่3ถึง6กรกฎาคมได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคแล้ว19จังหวัด110ตำบลมีประชาชนได้รับประโยชน์ 5,600 ครัวเรือนมียอดจำหน่าย 12.65 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้ 8.4 ล้านบาทเชื่อว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่23กรกฎาคมนี้จะมียอดจำหน่ายประมาณ100ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้70ล้านบาทค่ะด้านกรมการค้าภายในครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบราคาสินค้าที่ตลาดนัดที่ร้านโชห่วยแล้วก็ห้างร้านค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้ามากเกินไปในช่วงที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างนี้ครับเบื้องต้นพบว่าราคาสินค้าโดยรวมไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจนผิดปกติส่วนราคาพืชผักผลไม้ก็มีการปรับขึ้นลงตามฤดูกาลแล้วก็ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าขณะนี้เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนที่มีน้ำไหลเข้ามามากที่สุดขณะที่เขื่อนอื่นๆมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างน้อยมากซึ่งกรมชลประทานอยู่ระหว่างติดตามผลค่ะของฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้มากน้อยเพียงใดซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสามารถประเมินได้รวมถึงต้องรอดูอิทธิพลของพายุลูกต่างๆที่พัดผ่านในประเทศไทยและปริมาณบริเวณใกล้เคียงโดยคาดว่าฝนที่ตกลงมานั้นจะเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักได้บ้างค่ะ